ดีไหมโอ้นะ หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะอากาศมันไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงใครจะไป เสื้อกันหนาวใครไม่มียกมือขึ้นเด็กบัลลาไม่มีเด็กที่อื่นมีหมดเลยใช้ได้ผ้าห่มมีป่ะใครไม่มียกมือขึ้นใครมีเสื้อกันหนาวนะครับมีที่ร้านดินนุ่มดาวนะไปเบิกได้ให้ครูพาไปเบิกนะเสื้อกันหนาวผ้าห่มเขาให้มานะหรือสุตตมสิกขาที่ใครยังไม่มีก็เนี่ยนะที่เราตากผ้าเก็บไว้ยังไม่ได้ซักอีกหลายตัวของสมาสิกขาราธนีอโศกของศีสะอโศกก็มีแต่มาไปเก็บไว้นะใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะผ้าเช็ดตัวเขาไม่มีไปเอาก็ได้นะนะใหม่ๆหอมๆกินตัวอยู่นะเหม็นตุตุมันก็มีนะไปดูได้นะ ที่ราธานีอโศกเนี่ยก็ยินดีต้อนรับพวกเธอทุกคนที่มาช่วยงานที่นี่นะก็ต้องขอบคุณทุกคนผู้ฐานอื่นๆแม้เด็กผู้ฐานราธานีอโศกก็ตามที่ผู้ฐานอื่นก็ยิ่งต้องขอบคุณมากที่มาช่วยทั้งปีเลยนะโดยเฉพาะตอนน้ำท่วมได้มาไหมมาเหรอว่ายน้ำเป็นป่ะไม่เป็นทำไมไม่ตกน้ำตายเราไม่ได้ไง ที่มาช่วยยกของขึ้นเอาของลงใช่ไหมโอ้สารพัดสารเพเลยโดยเฉพาะเด็กๆทุกรายมาช่วยกันเต็มที่นะที่นี่น้ำท่วมก็เป็นภาระอย่างยิ่งนะแต่ต้องมีที่คนที่อื่นมาช่วยทั้งทหารตำรวจทั้งนักเรียนที่อื่นแม้วันนี้ก็ยังมีช่างไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาติดตั้งระบบไฟฟ้าเปลี่ยนหลอดใหม่เปลี่ยนสวิตช์ไฟใหม่เขาบอกน้ำท่วมเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดเขาเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะเป็นของพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นะที่ให้มาอุปกรณ์ทั้งหมดนะว่าเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างตามบ้านที่น้ำท่วมก็บอกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมแล้วต้องรื้อทิ้งหมดอาตมาอยู่มาหลายปีน้ำท่วมเขาไม่เคยรื้อทิ้งสักทีเลยที่บัลลาดเขาปล่อยไว้เขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะสนิมขึ้นแล้วมันก็จะช็อตเพราะที่โสเลเนี่ยอาตมาอยู่อ่ะตอนน้ำท่วมอ่ะสะพานไฟปิดหมดปุ๊บแต่ไฟติดเออตลกมากเลยนะอัมพรเนี่ยต้องหามันเป็นยังไงท่านนะไฟปิดข้างล่างในน้ำท่วมตัดไฟมาแล้วนะแต่ตัดสะพานไฟแล้วไฟยังติดเฉยเลยนะเรียกว่า
ต้องหาทางกันตัดกันออกกันขนาดหนักนะเดี๋ยวไปดีไว้ลงน้ำไปไฟช็อตตายไฟมันร่วงอ่ะมันเชื่อมกันต่างๆนานาเนี่ยนั่นเยอะแยะมากมายคนก็มาช่วยที่นี่เยอะนะช่วยทั้งปิดคลีนนิ่งช่วยทั้งทำความสะอาดทหารก็มาช่วยเนี่ยยังไม่เว้นเลยมาทุกวันนะมาประจำนะพระศิราธานีโศกเป็นชุมชนใหญ่แล้วก็น้ำท่วมเป็นภาระเยอะนะข้าวของเครื่องใช้ทิ้งกันเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าใครที่เก็บเสื้อผ้าเยอะๆก็ต้องทิ้งน้ำท่วมนะบ้านบางบ้านก็ขายทิ้งเพราะน้ำท่วมนะอยากสร้างบ้านใหม่นะก็ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างศาลาเนี่ยสวยขึ้นใช่ไหมสวยขึ้นกว่าเก่าใช่ป่ะเห็นไหมน้ำท่วมแล้วสวยขึ้นเธอดูป่ะเนี่ยเนี่ยเธอเห็นว่ามันสวยขึ้นกว่าเดิมนึงเยอะน้ำมันท่วมอ่ะนะเห็นไม่เห็นนะเนี่ยท่วมสวยก่อนกว่าน้ำท่วมอีกเนี่ยตอนก่อนน้ำท่วมไม่สวยขนาดนี้เลยเนี่ยน้ำท่วมแล้วสวยขึ้นเลยเห็นไหมคนเขามาทำให้เขาไอใหม่ที่เป็นพิธีกรรายการทีวีเขาเป็นเจ้าของบริษัททำความสะอาดนะแล้วเขาก็มาทำให้ฟรีทีนี้เคลือบใช้น้ำยาเคลือบห้ามใช้น้ำถูเด็ดขาดแต่จะมาว่าไม่รอดหรอกเดี๋ยวงานช่วงงานใช่ไหมเลือดอาหารไปทำไมทำน้ำแกงน้ำอะไรใช่ไหมไม่รอดไม่รอดนะถ้าน้ำถูปั๊บไม่นิ่งก็จะลอกหมดเขาต้องใช้ผ้าแห้งๆถูธรรมดาอ๋อมันถึงจะไม่ด่างไม่พร้อยไม่รอดแล้วเวลาละงานทำไงอ่ะทั้งเซอาหารทั้งน้ำอะไรก็แต่ลงไปดวงดวงรับรองไม่เหลือนะโดยเฉพาะถ้าเด็กมากินไงหกเพียบนะรับรองได้เดี๋ยวเป็นดวงเป็นดวงก็ต้องใช้น้ำถูน้ำถูแล้วมันก็จะลอกก็ไม่เงาทีแหละนะอันนี้ก็ต้องคนบ้านรากก็ต้องเป็นหนี้บุญคุณของคนทุกพื้นฐานชาวโศกนะที่โอ้ยมาช่วยเหลือกันมากมายนะทั้งข้าวของเครื่องใช้ทั้งแรงงานทั้งบุคลากรนำมาช่วยนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาราชธานีโศกกรุงเทพโอ้โหมาประจำนะที่สาสุขยังใกล้ใช่ไหมจริงกรุงเทพมหานครเนี่ยสตีโศกเนี่ยเดี๋ยวก็มา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 โอ้นะเรียกว่าเห็นใจเขาเลยละนะที่จะมาอย่างนี้นะช่วยกันเต็มที่นะก็ต้องขอบคุณมากที่ช่วยกันนะเรามาเข้าค่ายที่นี่มันก็เหมือนกับเรามาเป็นเจ้าภาพอ่ะใช่ไหมเจ้าภาพงานมหาปรนานะงานนี้มีสมณะมาประชุมนะสมณะทั้งหมดกี่รูปกี่รูปใครรู้ยกมาขึ้นไม่รู้ไปหาคำตอบมาแต่มาก็ยังจำไม่ได้เลยกี่รูปสิกมาศกี่รูปไม่รู้อีก นะมาเป็นวันประชุมมหาปรนาปวารณาแปลว่าอะไรนะเอาตัวน้อมตัวเราเองลงไปให้คนอื่นเขาว่าให้เขาว่าเราได้นะคนที่คนอื่นว่าได้เนี่ยจะเป็นคนฉลาดและพัฒนาคนที่คนอื่นว่าไม่ได้เนี่ยจะเป็นคนโง่และไม่พัฒนาหลวงปู่เนี่ยให้คนอื่นว่าได้ไหมหลวงปู่เราเนี่ยหลวงปู่โพธิลักษณ์เนี่ยให้คนอื่นว่าได้ไหมนั่งเงียบตอนนี้กำลังจดหลังเดียวหลวงปู่เนี่ยฟังสนใจฟังก่อนอย่าเพิ่งจดหลวงปู่เนี่ยเป็นคนอื่นเขาว่าได้ไหมได้แล้วพวกเราอ่ะคนว่าได้ไหมไม่ได้ไหนใครถูกว่าแล้วขึ้นเลยทำไมว่าผมอย่างนี้ทำไมว่าพวกหนูว่าได้คนที่ว่าได้เป็นคนที่เจริญจำไว้หลวงปู่เนี่ยเป็นคนที่เจริญและพัฒนาจึงเป็นคนที่ว่าได้คนว่าหลวงปู่นี่แรงไหม
แรงใช่ไหมว่าเป็นตั้งแต่โอ้โหอาตมาก็เห็นนะเขาเขียนหน้าปกหนังสือพญาครุฑเขียนว่าเดรัจฉานโพธิลักษณ์ตัวเป็นคืบเลยโอ้โหใหญ่เบิ่มเทิมเลยถ้าตัวเธอบ้างอ่ะเขาเขียนเดรัจฉานได้ชื่อเธอที่หน้าปกหนังสือออกไปทั่วประเทศเธอจะเป็นยังไงนะตื่นเต้นหรือว่ามุดดินนะหลวงปู่ดูแล้วก็อ้าแล้วก็ไปนอนจบนะเขาพูดผิดเพราะว่าท่านบอกท่านไม่ได้เป็นเดรัจฉานนะเป็นคนหางท่านก็ไม่มีขาก็เดินสองขาไม่ได้สี่ขาหน่อยคนเขียนนะเขียนผิดไปมองท่านเป็นเดรัจฉานเนี่ยตาถั่วตาไม่ดีใช่ไหมนะไม่ถูกแต่ถ้าเขาว่าเราสิ่งที่ถูกเราก็ฟังเขาแล้วก็มาแก้ไขพุทธเจ้าก็บอกครบควรอย่างเงี้ยดีที่สุดคนที่กล้าว่าเราอ่ะเพื่อนเราอ่ะกล้าว่าเราแล้วบาดม.4ด้วยกันเนี่ยโอ๊ตชื่อโอ๊ตใช่ไหมกล้าว่าเพื่อนศรีสาสดด้วยกันไหมถามจริงฮะกล้าว่าทุกคนแล้วกล้าว่าบางคนเฉพาะคนที่บอกได้คนบอกไม่ได้เดี๋ยวหมัดมาตาใส่ปากแล้วเนาะก็ต้องประมาณนี่แหละว่าเขาอะถ้าเขาศรัทธาเราบอกได้ถ้าเขาไม่ศรัทธาเราก็บอกเขาก็ไม่ได้ใครที่ให้คนหลวงปู่เนี่ยเขียนไว้ในสโลกธรรมบอกว่าท่านเขียนในเพลงอริยะหมายเลข10ท่านบอกว่าข้าพเจ้าได้ดิบได้ดีที่เจริญขึ้นทุกวันนี้ไม่ได้เฉพาะว่าข้าพเจ้าเนี่ยสื่อธรรมะได้เก่งให้คนอื่นเขาปฏิบัติธรรมได้ดีได้เก่งไม่ใช่แต่ท่านได้บอกได้ดีได้ดีเพราะว่าคนที่คอยตำหนิติท่านทั้งผู้ปรารถนาดีและผู้ปรารถนาร้ายท่านได้ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านแสดงธรรมเก่งมีความสามารถตรงนี้ไม่ใช่แต่ท่านได้ดีขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคนที่ตำหนิท่านด้วยความปรารถนาดีและปรารถนาร้ายคนปรารถนาร้ายแต่เราเนี่ยว่าเราถูกหรือผิดถูกเป๊ะคนไม่ชอบขี้หน้าเราเนี่ยว่าเราถูกที่สุดเลยเพราะมันเล็งมานานแล้วใช่ไหมทนมานานแล้วพวะตรงเลยมันเล็งยิงเนี่ยโป๊ะสไนเปอร์เนี่ยตายเลยคนที่จะคุณเขาว่าได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นสมาธิเป็นคนมีศีลคนไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมเนี่ยว่าไม่ได้แล้วไม่ยอมเป็นลูกยังไม่ให้พ่อแม่ว่าเลยเป็นนักเรียนก็ไม่ให้ครูว่าตัวนี้ครูก็ว่านักเรียนไม่ได้พ่อแม่ก็ว่าลูกไม่ได้ฆ่าพ่อแม่นักเรียนครูก็ว่าไม่ได้โกรธไม่ชอบใจเนี่ยคนไม่มีคุณธรรมจะเป็นอย่างนี้คนที่มีคุณธรรมที่แท้จริงจะเป็นคนอย่างนี้เย่อหยิ่งจองหองนะเรียกว่าบอกไม่ได้โอ้ยอยู่สมาธิขาทำงานเก่งไหมเก่งเนาะทำงานเก่งขาดผู้คนไม่ได้หรอกขาดผู้นุ่มไม่ได้หรอกตายวัดนี้ไปไม่รอดใช่ไม่ใช่พวกเธอตายไปวัดล่มจมเลยใช่ป่ะชื่ออะไรอ่ะมันมีหลายชื่อแล้วกันน่ะภูมิพินซิงใช่ป่ะฮะภูมิผีสิงภูมิแล้วมีสิงอะไรล่ะมันไม่มีไม่เอกภาษาอังกฤษอ่ะใช่ไหมพวกเราก็จะหลงตัวส่วนหนึ่งโอ้ยเนี่ยขาดผมเป็นไม่ได้หรอกรุ่นทุกรุ่นก็จะมีหลงตัวงี้แหละพอออกไปจริงๆทำไมแง่ไม่มีหรอกตัวเองก็ทำอะไรได้ยากเราอ่ะไม่ได้เราเพิ่งเป็นมาเด็กๆแล้วเราเพิ่งเป็นเพิ่งเติบโตมาอยู่ม.4พัฒนาการขึ้นยังน้อยนิดเดียวเธอยังไม่ใช่ของจริงหรอกความสามารถเธอยังไม่จริงมากเพิ่งเริ่มเป็นนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ให้มาก
จะดีจะเจริญขึ้นคนที่ฉลาดคือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนฟังคนอื่นไม่หยิ่งยโสโอหังเอาแต่ใจตัวเองเธอมาอยู่ในอโศกเนี่ยราชชาวอโศกเนี่ยคุรุเอาเด็กพวกเธอกันแล้วกันพวกเธอก่อนแต่ว่าพวกเธอด้วยกันเนี่ยเป็นคนเลวใช่ไหมภูมิจะเป็นคนเลวใช่ป่ะเอ้าขอเลวไป 100% ในเกียรติจะเป็นคนเลวใช่ไหมใช่เหรอเอาเฮ้ยเอาเลวจริงๆแล้วเกียรติเลวนิดนึงคนที่จะเรียนถึงม.4 ได้เนี่ยถ้าไม่มีบารมีอยู่ไม่ถึงหรอกจริงเพราะทำไมมันโดนม.1ก็แทบจะไปแล้วใช่ไหมม.2ก็โดนอีกม.3ยิ่งโอ้โหฟุ้งซ่านถ้าคนที่อยู่ม.4เนี่ยถ้าไม่คิดพัฒนาตัวเองจะอยู่ม.4ไม่ได้เพราะว่ามันต้องรับผิดชอบน้องบางคนที่กลัวอะไรรีบออกจริงต้องมีบารมีส่วนหนึ่งเธอถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นเธอทนไม่ได้หรอกเด็กโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเข้ามาช่วยงานดับน้ำท่วม10คนตัวโตเห็นไหมเห็นเขาบ้างแต่พวกเธอไม่เห็นเนาะตัวโตมากเลยเจอใครเจอท่านมือมั่นพวกเธอไม่อยู่ใช่ไหมท่านมือมั่นนี่อะไรนะผู้นำทัพแต่ไม่มีทหารเพราะเด็กปิดเทอมหมดว้าเวอ้างว้างไม่มีคนอยู่ในมือมาเจอเด็กหมู่บ้านเด็กทำไมโอ้โหมาแล้วขนมหวานนะสำหรับท่านมือมั่นเซตท่านใช้โอ้ขนในนุ่นทำไม่นี่ตั้งแต่เช้าจนเย็นน่ะจนวันท้ายบอกวันนี้ขอรีบกลับแต่เช้าครับหลังก่อนที่ปุ๋ยจะมานะครับรีบกลับก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยเหลือเกินไม่เคยเหนื่อยอะไรอย่างนี้เห็นคนบ้านลาดเนี่ยดูแล้วไม่ช่วยเขาบอกทำไมพวกผมทำอย่างเดียวไม่มีใครช่วยผมเลยทำไมใช้แต่พวกผมอย่างเดียวพวกเธอปิดเทอมหมดเนี่ยที่เขาไม่มีกันเลยบ่นเขาบอกทรมานมากแต่ครูกับอาจารย์รัชนีที่เขาดูแลเขาบอกสุดยอดเลยอยากให้เด็กมาอยู่ที่นี่แหละได้ฝึกงานเพราะเขาใช้เด็กไม่ได้ไปเจอของเราเนี่ยเดี๋ยวเจอท่านนั้นมันใช้โอ้ตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่มาถามทหารก็มาช่วยงานเห็นเด็กพวกเราเป็นยังไงเธอว่าก็พูดไงเขามาทำงานเธอว่าก็พูดไงอ่ะเต่าสิเขาบอกว่าเป็นไงเขาบอกว่าเด็กเราอ่ะไม่เคยพักเขาอ่ะพักบ่อยทำงานก็แสดงว่าเด็กเราเข้มแข็งกว่าเขาเขาบอกเขาไม่ค่อยเขาพักเด็กๆ เราไม่ค่อยพักทำงานต่อเนื่องยาวนานนะเราสรุปได้ฟังว่าพวกเธอเนี่ยเข้มแข็งไม่ธรรมดานะระดับหนึ่งเลยทีเดียวละดังนั้นพวกเธออยู่ด้วยกันเนี่ยเธอควรจะฟังกันและเธอจะเจริญขึ้นเร็วเพื่อนเราบอกเราเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือเป็นมิตรดีก็คือกล้าบอกในสิ่งที่เพื่อนควรจะต้องแก้ไขและจะทำผิดศีลธรรมต้องกล้าบอกโดยเฉพาะนี่เอาเลยเวลาเพื่อนมีแฟนเราไปคุยกัน2-2กล้าบอกเขาเปล่าโอ๊กเพื่อนนัดแฟนไว้บอกโอ๊กเฮ้ยดูต้นทางหน่อยเคยเป็นต้นทางไม่ถามจริงถามจริงเคยเป็นต้นทางไหมเคยก็เคยไม่ได้หักคะแนนนะเคยไม่เคยไม่เคยเป็นต้นทางให้ใครแต่รู้ไหมเขานัดกันอะ ใช่ไหมเฮ้ยดูต้นทางให้หน่อยว่าเดี๋ยวครูมาตมนะมาใช่ไหมเกียรติเคยเป็นต้นทางป่ะ
ไม่เคยเอาใครเคยกล้าว่าเพื่อนตอนเขานัดกันเอ้ยอย่าไปนะห้ามใครเคยห้ามยกมือขึ้นรู้มันนัดกันแน่สองคนเนี่ยเราเคยห้ามยกมือขึ้นไม่มีแม้แต่ครึ่งคนน้อยนึงไม่มีทำไมไม่กล้าล่ะทำไมไม่กล้าห้ามนะทำไมหนูไม่กล้าห้ามเพราะอะไรกลัวเขาโกรธใช่ไหมแล้วเขาปกติเขาก็โกรธจะดูแล้วอ่ะนะใช่ไหมนี่พวกเธอเนี่ยตัวเนี้ยแย่ที่สุดที่จะมาขอตำหนินิดหนึ่งแล้วเวลาเพื่อนถูกไล่ออกเป็นไงเป็นไงเพื่อนไปแล้วเหรอบดจะให้ร้องไห้อีตอนที่เขาอย่างนั้นไม่ไปห้ามเขาเลยดีไม่ดียุส่งเดชเวลามีคดีขึ้นมาถูกตีถูกไล่ออกช่วยได้ไหมถูกตีแทนได้ไหมไม่ได้เห็นไหมไม่ได้เลยไม่ได้สักกระอย่างเดียวแต่ถ้าเธอช่วยเขาตอนนั้นน่ะเขาอาจจะโกรธเธอตอนแรกเชื่อไหมว่าเขาจบไปแล้วเขาจะเคารพเธอมากถ้าไม่ได้เพื่อนคนนี้กูถูกไล่ออกไปแล้วโอ้โหเขาจะเคารพบูชาเธอที่สุดเลยรู้หรือเปล่าแต่พอไอ้เพื่อนคนนี้เนี่ยมันไม่ห้ามเราทำไมกูเลยถูกไล่ออกอ้าวซวยเลยคราวนี้จริงไม่จริงคิดดีๆเลยเราคิดแค่ตื้นๆแค่นี้กลัวกดแต่เขาโกรธวันนี้เขาจะรักเราภายหลังเหมือนพ่อแม่ที่ตีลูกแล้วลูกโกรธอ่ะแต่รักพ่อแม่ภายหลังทุกคนไปพ่อแม่ตีลูกโอ๊ยทำไมตีหนูร้องใช่ไหมแต่โตขึ้นไปโอ้โหพ่อแม่เราแท้ๆทำให้เรานิสัยดีขึ้นแต่พ่อแม่ที่ตามใจลูกแม่เขาฝรั่งเนี่ยเขาไปเอาไปแจ้งตำรวจให้จับลูกตัวเองลูกมันเตะแม่เคยเตะแม่ไหมไม่เคยเหรอลูกเตะแม่ตำรวจก็บอกอ้าวตอนเด็กคุณไม่เตะมันซะก่อนล่ะโตขึ้นก็เลยเตะแม่พ่อแม่ตามใจก็เลยเตะแม่ไม่ขัดเกลาลูกไงลูกมันเกิดก้าวไงฉันใดก็ฉันนั้นเธอไม่กล้าขัดเกลาเพื่อนเนี่ยแม่น้องก็ตามเนี่ยอีกหน่อยเธอไปมีลูกเองมีหลานเองเนี่ยเธอก็จะไม่กล้าขัดเกลาแล้วเขาก็จะเสียนิสัยจริงเด็กก็ตามใครก็ตามแต่ถูกขัดกิเลสเนี่ยไม่ชอบใจทุกคนแหละแต่โตขึ้นเมื่อเขามีวุฒิภาวะมากขึ้นและพัฒนาขึ้นเขาจะขอบคุณเธอเป็นอย่างยิ่งที่สุดจริงๆนะไม่เชื่อเธอลองทำดูแต่ถ้ามาเห็นเด็กไม่กล้าทำถ้าเขานั่นยากกลัวกลัวเพื่อนเกลียดกลัวเพื่อนถามจริงๆเธอเพื่อนเราที่ออกไปเป็นคู่อ่ะแล้วมันมีความสุขดีไหมมีไหมเพื่อนออกเป็นคู่แล้วมีความสุขดีไหมไปดูไหมมันเป็นไงบ้างไปรอดไหมไม่รอดใช่ไหมแต่กระสันสั้นเทนบางคนมีท้องก็โอ้โหทิ้งกันไปเลี้ยงลูกเองอะไรเองสารพัดสารเพโอ้ยทำมาหากินไปไม่รอดทุกเหลืออีก5นาทีเมื่อวานนี้จะมาดูคลิปเขาสัมภาษณ์ลิลลี่รู้จักลิลลี่ไหมเพลงอะไรนะผู้หญิงที่ร้องเพลงอะไรอะไรที่อำเภออะฮะอะไรทั้งอำเภอนะรักเธอทั้งอำเภอเลิกคุยทั้งอำเภอเออใช่อาตมาฟังเขาสัมภาษณ์เจาะใจอ่ะโอ้โหอาตมามาดูประหลาดวันนี้เขาจะสอนพุทธศาสนาอาตมามีบางทีจะเป็นคลิปไหมเธอดูเธอฟังสัมภาษณ์เขาเนี่ยเธอจะรู้ซึ้งเลยว่าโอ้โหชีวิตเขาเนี่ยโหดสุดๆชีวิตเธอถูกเจ้าหนี้ไล่บี้ต้องไปอยู่ต้องเช่าม่านรูดอยู่อ่ะ
แล้วคนเข้ามาต้องปิดไฟเข้าไปในห้องน้ำกลัวเจ้าหนี้จะมาทวงหนี้ไม่มีเงินให้มีหนี้เป็นแสนเป็นล้านชีวิตเธอเคยไหมที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่รู้จะนอนตรงไหนต้องไปนอนข้างทางตลอดทั้งคืนชีวิตเธอเคยไหมกินข้าววันละมื้อเดียวเธออยู่ในสมาธิขาเธอเคยกินข้าวมื้อเดียวไหมเขาต้องกินข้าวมื้อเดียวเป็นเวลาเป็นเดือนๆหลายวันบางทีก็ไม่ได้กินข้าวตอนนี้เขาดังมากใช่ไหมแต่ชีวิตเขาที่ผ่านมาเนี่ยแทบบ้าตายแม่ก็แทบฆ่าตัวตายไอ้พี่สาวเขาเป็นไมเกรนที่มันแต่งเพลงฟังดูแล้วโอ้โหโหดแทบว่าชีวิตไม่รอดผู้หญิงอ่ะนอนข้างถนนน่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วน้ำมันหมดอ่ะเธอต้องนอนข้างถนนน่ะไม่รู้จะนอนตรงไหนออกจากบ้านไปเจ้าหนี้ทวงเนี่ย3คนแม่ลูกเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนดีสตังค์ไม่มีไปม่านรูดนี่คือไม่มีสตังค์นะครับในม่านรูดอ่ะวันละ120เงี้ยบอกโทรไปหาเพื่อนแต่ละคนขอตังค่าเช่าทุกวันขอเงินมาซื้อข้าวกินทุกวันเธอดูเนี่ยอาตมาดูเนี่ยโอ้โหโหดฟังเขาเล่าแล้วมันโหดร้ายทารุณมากน่ากลัวการเป็นหนี้นี่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งแต่นี้เขาดังนะแต่เขาสัมภาษณ์เบื้องหลังมาเนี่ยทุกข์ทรมานชีวิตไม่เป็นอย่างที่คิดจะไปก่อนหนี้นะทำตัวเองให้มีคุณธรรมเอาไว้ให้มากที่สุดศีล5เนี่ยทำให้ไว้ให้ได้ดีที่สุดเธอทำมีศีลให้มีคุณธรรมตัวเองให้มากที่สุดแล้วเธอจะมีความสุขศิษย์เก่าเนี่ยที่จบไปไม่มีศีลเนี่ยทุกทรมานยิ่งไปทำศัลยกรรมหน้าทั้งหน้าทั้งอกทั้งตัวทั้งขาทั้งขาอะไรแล้วแต่มีความสุขแล้วทรมานอยู่ที่นี่เนี่ยมีคนคอยว่ากล่าวเธอถือว่าเป็นบุญของชีวิตที่เธอจะได้ลดละกิเลสถ้ามีใครมีเพื่อนดีที่คอยว่ากล่าวตักเตือนเราเนี่ยนั่นคือแสดงว่าคนนี้จะเจริญได้รวดเร็วเพื่อนคนใดแต่ที่เพื่อนสนิทกันแล้วกล้าว่ากันน่ะแสดงว่าคนนั้นน่ะมีบารมีถ้าเพื่อนคนใดตามใจตัวเองตลอดเวลาตามใจกิเลสตัวนั้นน่ะไม่มีบารมีจำไว้เธอคบเพื่อนแล้วเพื่อนตามใจกิเลสเธอน่ะเธอไม่เจริญหรอกแต่คบเพื่อนแล้วเพื่อนกล้าว่าเธอกล้าขัดเกลาเธอน่ะคนนั้นเจริญขึ้นแน่นอนอาตมาเนี่ยชอบคบคนที่ขัดเกลาอาตมาตัวเองตัวอาตมาเองให้เราเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแน่นอนเราต้องอดทนแต่เราจะเจริญขึ้นถ้าคบคนที่ตามใจกิเลสเราไม่รู้เท่าทันเราอาตมารู้สึกตัวเองไม่เจริญขึ้นไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนั้นอยากอยู่ในสภาพที่คนเขากล้าขัดเกลาเราคนที่กล้าบอกเราคนที่กล้าสอนเราคนที่บอกเราทำให้เราเจริญขึ้นเจริญขึ้นอยู่กับคนอย่างนี้แหละพุทธเจ้าบอกคบมิตรดีคบบัณฑิตจึงจะเจริญขึ้นนั้นในงานมหาปรนาเนี่ยถ้าเธอทำจุดนี้ได้จิตใจเธอทำจุดนี้ได้นะเธอเป็นคนที่พัฒนาเร็วมากได้ทำงานพลาดยากทำงานอะไรก็จะพลาดยากมีคนช่วยเหลือมีคนบอกเราจะพลาดยากเราจะพ้นภัยได้ง่ายที่สุดปกป้องได้ง่ายสุดคนที่คอยตำหนิเราบอกสอนเราจะเป็นคนที่ทำให้เราพ้นภัยภัยจากโลกีจากกิเลสของเราราคะโทสะของเราด้วยภัยจากศัตรูของเราด้วยคนที่ช่วยเราเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้นเป็นได้ทั้งสองฝั่งสองอย่างปลอดภัยทุกด้านนะที่ตมาพูดมาเนี่ยไม่ได้เดาเอาไม่ได้คิดเอาแต่เป็นความจริงที่ตมามีสภาวะอย่างนี้จริงๆนั้นหวังว่า
พวกเธอจะเป็นเพื่อนดีมิตรดีสายดีซึ่งกันและกันช่วยกันให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นมิตรดีสายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่แหละจะพาให้เธอพ้นทุกข์เป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ได้เป็นโพธิสัตว์เจ้าได้ทุกคนนะเป็นได้อย่ากล่าวไปใหญ่ความเจริญด้านโลกีเจริญอยู่แล้วแน่นอนเธอจะสามารถมีทำมาหากินรายได้ง่ายไม่ยากเลยถ้าเธอมีจุดนี้แล้วเธอจะเป็นคนที่เจริญขึ้นยังไม่มีหยุดยั้งทีเดียวนะวันนี้เทศน์มาพอสมควรกับเวลาเนาะก็หวังว่าพวกเธอคงจะได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยหรือจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างก็จะทำให้ตัวเองเจริญขึ้นครอบครัวเจริญขึ้นสังคมก็จะเจริญขึ้นเช่นกันวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเจริญธรรมทุกๆคน